ครับวันนี้จะพูดถึงบทความหนึ่งนะครับที่เขียนบนเว็บ Modify ของผมนะครับก็จะเป็นบทความที่เขียนว่า ID โดนแบนนะครับปัญหาใหม่ของผู้ใช้งานซึ่งบทความนี้เขียนมานานมากแล้วพอสมควรครับแต่ก็ยังมีผู้ใช้งานครับโพสถามอยู่เรื่อยๆนะครับนั่นก็คือจะโดนแบนบีท็อกโดนแบนนะครับต้องทำยังไงนะครับก็ในบทความนี้นะครับส่วนจะสอนว่าโดนแบนเนี่ย ส่วนใหญ่จะเป็นเพราะอะไรก็จะเป็นพวกการทําผิดกฎการาโพสขายของการาล่อลวงการหลอกลวงหรืออะไรก็ช่างครับภาพไม,ม่เหมาะสมอะไรก็ช่างที่โดนแบนมาเนี่ยครับจะมีลูกโป๊หลอกลวงนะครับก่อคนคุกคามและเมื่อซัพยกินทาบัญญา ที่จะพีทอกจะโดนแบนนะครับในบทความนี้ก็จะสอนว่าเมื่อโดนแบนไปเนี่ยจะทํำยังไงนะครับก็จะมีหน้าให้ติดต่อไปหน้าคอนแทคของพีทอกนะครับซึ่งหลายๆคนไม่เข้าใจนะครับว่าเว็บเว็บไซต์ผมไม่ใช่เว็บร้องเรียนนะครับเพิ่งผมก็เขียนตัวแดงๆเนี่ยตัวโตๆเลยครับว่าตรงนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เว็บไซต์ร้องเรียนแต่ก็ยังมีคนเข้าใจผิดนะครับนะครับเอาเบอร์โทรมาทิ้งไว้เต็มไปหมดเลยไม่รู้ได้อ่านบทความผมหรือเปล่านะครับเนี่ย ทิ้งไว้เต็มเลยก็น่าจะอ่านบทความกันสักหน่อยนะครับว่าเขาเขียนกันว่ายังไงว่าจะร้องเรียนที่ไหนอะไรยังไงนะครับก็วันนี้ก็เลยมาสอนเป็นคลิปวิดีโอนะครับเผื่อใครจะกดบ้างไปดูบ้างนะครับไม่ต้องอ่านนะครับนะครับวิธีการร้องเรียนนะครับในกรณีที่ตัวเองโดนแบนนะครับจาก B ีท็อกครับนี่นะครับให้เข้าไปที่ b ีท็อกนะครับ in t th นะครับนี่นะครับเข้าไปที่หน้าเว็บของเขานะครับเนี่ยเนี่ยบีท็อกนะครับ in t h นะครับพิมพ์อย่างนี้ก็ได้นะครับเนี่ยเข้ามาเนี่ยเข้ามาหน้านี้นะครับแล้วมันจะมีหน้าคอนแทกเนี่ยเห็นไหมครับคอนแท t จากนั้นนะครับเนี่ยหน้าคอนแทคเนี่ยจะมีให้เราใส่ชื่อเบอร์โทรอีเมลนะครับรายละเอียดที่โดนแบนนะครับเนี่ยจะใส่เบอร์โทรไปบอกไว้ว่าจะเองโดนแบนยังไงครับใส่เหตุผลตรงนี้ไปด้วยนะครับนี่ที่เขียนว่าเออตอบถามเรื่องการถูกระงับบัญชีนะครับเนี่ยเนี่ย คุณจะได้รู้เลยครับว่าคุณโดนแบนเพราะอะไรนะครับเนี่ยใส่เข้าไปเนี่ยชื่อเบอร์โทรอีเมลดีเทลเข้าไปนะครับติ๊กถูกตรงนี้นะครับกดเซ็นต์แค่นั้นนะครับจบเี๋ือทางเจ้าหน้าที่ของทางบีทอ็อกเขาจะติดต่อมาเองสําหรับใครที่มีปัญหาเรื่องโดนแบนนะครับเนี่ยครับ ที่นี่ที่เดียวครับเนี่ยเว็บเนี่ย b talk en th นะครับที่เดียวเลยที่จะแก้ปัญหาคุณได้ไม่ต้องมาโพสคอมเมนต์ตรงนี้นะครับผมบอกแล้วครับว่ามันไม่ได้นะครับเพราะผมไม่ใช่เจ้าของเว็บเจ้าของแอปพลิเคชัน b talk นะครับคุณต้องไปแจ้งที่เว็บ b talk ตรงนี้นะครับก็คลิปนี้สั้นๆแค่นี้แล้วกันครับสำหรับสาหรับใครที่โดนแบนนะครับย้ำอีกทีนะครับ b talk en th ครับสวัสดีครับ